คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกวันนี้วัยรุ่นคือองค์ประกอบที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในสังคม The Next Gen คือวัยที่ชอบค้นหาอย่างไม่มีขีดจำกัดคือวัยแห่งการริเริ่มสิ่งดีๆเพื่อสานต่อความฝันคือวัยแห่งการจุดประกายความคิดที่สร้างสรรค์อย่างไร้ขอบเขตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับสายเช่นเคยนะคะในช่วงของ Gen 8ค่ะและสัปดาห์นี้นะคะถือว่าเป็นสัปดาห์เปิดเทอมของภาคเรียนการศึกษาที่2ในมหาวิทยาลัยรังสิตนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะในช่วงของ Gen 8ค่ะสายจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเกาะติดสำหรับคาบเรียน RSU 105 Culture Application ค่ะไม่รู้นะคะว่าเปิดเทอมนี้นั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะทรายก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตพรลาภพิมลนะคะที่จะมาไขข้อข้องใจนะคะว่าในคลาสนี้ค่ะ RSU 105 Culture Application นั้นเรียนอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์เกตละกันนะคะสำหรับคลาสนี้เองค่ะ Culture Application เองยังคงมุ่งเน้นเป้าหมายหลักยังไงบ้างคะคือเทอมคลาสนี้นะคะซึ่งอันนี้มันเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกับต่อยอดอะค่ะจากเทอมที่แล้วซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยก็ได้สอนมาทั้ง2เทอมนะคะหลักๆเป้าหมายเนี่ยของวิชาเนี้ยชื่อมันก็บอกไปแล้วการประยุกต์ทางวัฒนธรรมนะคะคือเราก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมันไม่ได้หมายความว่านักศึกษาต้องมาเรียนเรื่องของรำไทยอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้วัฒนธรรมในเจนต่างๆเพราะว่าในสังคมเราทุกวันนี้ค่ะก็มีคนหลายเจนนะคะหลายเจเนอเรชันเนี่ยอยู่ร่วมกันนักศึกษาเขาจะได้ทราบว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นเจนอะไรนะคะมีลักษณะเฉพาะหรือวัฒนธรรมยังไงของในเจนของเขาในขณะเดียวกันเนี่ยเจนอื่นๆที่เขาต้องอยู่ร่วมอะค่ะก็มีลักษณะเฉพาะหรือวัฒนธรรมอย่างไรก็คือเรียนรู้ร่วมกันค่ะในเรื่องของเจเนอเรชันนะคะคลาสแรกเองก็เลยเริ่มด้วยการให้เด็กนั้นได้เรียนรู้ว่าเราอยู่เจเนอเรชันอะไรใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะให้นักศึกษาเนี่ยหลักๆของวิชานี้นะคะเราจะให้นักศึกษาเนี่ยเน้นในเรื่องของการทำเวิร์กช็อปการจัดกรุ๊ปดิสคัชชันคือแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันซึ่งการทำเวิร์กช็อปหรือว่ากรุ๊ปดิสคัชชันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการนึงในเรื่องของการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพราะว่าในสังคมเราทุกวันนี้ค่ะเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์นะคะกับพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวเราซึ่งกิจกรรมกรุ๊ปดิสคัชชันกับเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะเป็นการให้นักศึกษาเนี่ยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แชร์ความคิดเห็นร่วมกันซึ่งมันก็จะเป็นเบื้องต้นนะคะที่จะให้เขาเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดีต่อไปได้อะค่ะอย่างเริ่มคลาสแรกเองก็เห็นว่ามีการทำเวิร์กช็อปแล้วใช่ใช่คลาสนี้เองเป็นเวิร์กช็อปยังไงบ้างคะอย่างที่เรียนไปนะคะว่าเราเน้นเรื่องของมุ่งเน้นนักศึกษาเนี่ยเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมของเจเนอเรชันต่างๆในคลาสแรกวันนี้ค่ะเราก็ให้นักศึกษาจับกลุ่มเวิร์กช็อปและดิสคัชชันร่วมกันนะคะว่าคนในวัยเจนต่างๆเนี่ยมีวัฒนธรรมอย่างไรนะคะก็ตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์นะคะหรือเรียกว่าเจนบีนะคะเจนเอ็กซ์เจนวายเจนแซดนะคะว่าเขามีลักษณะเฉพาะยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยก็จะสรุปออกมาแล้วเราก็จะให้นักศึกษาเนี่ยลองนึกดูซิว่าจากลักษณะเฉพาะหรือวัฒนธรรมของแต่ละเจนเนี่ยเขาสามารถเอาเรื่องของสิ่งของนะคะสถานที่นะคะหรือเรื่องของสีหรือเรื่องของคนที่อาจจะหมายถึงเรื่องของนักแสดงที่เขาเห็นในละครเนี่ยมาแทนในวัฒนธรรมเจนต่างๆค่ะก็คือเป็นการเรียนรู้เรื่องของเจเนเรชันของบุคคลอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะเจนของตัวนักศึกษาเองค่ะแต่จากที่สังเกตมาในคลาสเองพอเป็น
พอถึงเจนเขาปุ๊บที่เห็นน้องๆเรียนดูน้องเขาจะสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังว่าเจนเขามีข้อดีอย่างนี้นะข้อเสียอย่างนี้นะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยป่ะคะที่ทำให้น้องได้รู้จักตัวเองได้เร็วขึ้นใช่เลยค่ะใช่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าที่เราหยิบเรื่องเจเนเรชันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างใกล้ตัวใกล้ตัวกับนักศึกษาด้วยใกล้ตัวพวกเราทุกคนนะคะตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องใกล้ตัวปุ๊บเนี่ยมันเลยเป็นการจุดประกายให้กับเขามีความสนใจอะค่ะมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะรวมถึงคนอื่นด้วยเพราะอย่างพ่อแม่เองอย่างน้องเขาก็อาจจะเป็นเจนแซดอะไรเขาจะได้เข้าใจว่าอ๋อคนยุคนู้นเป็นยังไงคนยุคนี้เป็นยังไงใช่ก็เป็นการที่เรียกว่าเราจะได้เข้าใจคนอื่นแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมถูกต้องเลยค่ะนี่ก็คือเป้าหมายหลักของคลาสนี้ค่ะแล้วอีกเรื่องนึงคือที่อยากเสริมนะคะคือนอกจากให้นักศึกษาเนี่ยได้รู้ของเรื่องของเจเนเรชันแล้วอะค่ะเราจะให้นักศึกษาคิดถึงโครงการนะคะซึ่งจะเป็นเอาท์พุตสุดท้ายว่าแต่ละเจนเนี่ยพอเขารู้แล้วว่ามีวัฒนธรรมยุทธศาสตร์เฉพาะยังไงเนี่ยเขาจะทราบถึงปัญหาหรือความต้องการที่แต่ละเจนเนี่ยเขาอยากจะมีอาจจะให้คิดโครงการซึ่งโครงการเนี่ยอาจจะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับสินค้าบริการวัสดุอุปกรณ์อะไรก็ตามแต่ที่มาตอบสนองนะคะคนในวัยเจนต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพยายามให้เขาเอาเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าปัจจุบันนี้อันนี้น่าจะทราบว่าเราทางภาครัฐอะค่ะหรือทางรัฐบาลเนี่ยจะมุ่งเน้นให้เราไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 นะคะหรือสังคม 4.0 นั่นเองซึ่งก็จะในเรื่องของเอานวัตกรรมสังคมนวัตกรรมอะค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากและในอนาคตเนี่ยเด็กยุคนี้เขาต้องโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งตอนนี้อาจจะไม่ใช่ยุค 4.0 ละอาจจะเป็น 5.0 6.0 ต่อไปในอนาคตด้วยคือให้เขามองถึงอนาคตของเขาด้วยค่ะอ๋อคาบเรียนนี้ไม่ได้จำเป็นแค่ว่ามองแค่วันนี้แต่ว่าต้องการที่เด็กมองไปในอนาคตด้วยว่ามีการพัฒนายังไงใช่ค่ะโดยเอาเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดทำโครงการของเขาอะค่ะซึ่งจะถือเป็นไฟนอลโปรเจกต์นะคะวางแผนไว้แล้วเรียบร้อยแต่อย่างคลาสต่อๆไปจะมีอะไรพิเศษบ้างไหมคะนอกจากเรื่องของการพูดเวิร์กช็อปเรื่องของดิสคัชชั่นนี่ค่ะคือนอกจากเรื่องของเวิร์กช็อปดิสคัชชั่นแล้วนะคะเราก็จะเชิญทางวิทยากรนะคะมาจุดประกายนะคะแรงบันดาลใจให้น้องๆด้วยนะคะแล้วก็เราจะนำเคสสตัดดี้ซึ่งเราจะเอาหนังหนังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเจเนเรชันเนี่ยค่ะมาเปิดให้นักศึกษาดูเคสสตัดดี้นะคะซึ่งก็จะมีคิดไว้แล้วอยู่เหมือนกันค่ะคือให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเรียนรู้เนี่ยผ่านทางสื่อสารโดยเราซึ่งเป็นคนถ่ายทอดนอกจากนี้เนี่ยยังสื่อสารผ่านทางหนังนะคะซึ่งเป็นสื่ออีกสื่อหนึ่งค่ะที่ช่วยได้ค่ะนี่ก็แค่เปิดเทอมเท่านั้นแต่ว่าอย่างอาจารย์เกตเองก็ได้สอนในเทอมที่แล้วด้วยสำหรับ RSU 105เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเทอมที่แล้วจริงๆอะค่ะการตีโจทย์เรื่องของวิชานะคะการประยุกต์ทางวัฒนธรรมอย่างที่บอกว่าเราคงไม่ได้เรียนว่าวัฒนธรรมคืออะไรลำไทยหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้คิดว่าทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนไทยอะค่ะแต่สิ่งที่เราอยากให้ที่เรามุ่งเน้นเลยทั้งสองเทอมนะคะคือเราต้องการที่ว่าเอาเรื่องที่ใกล้ตัวเขาซึ่งมันก็คือเรื่องวัฒนธรรมนั่นแหละเพราะว่าคนเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการอยู่การนอนพฤติกรรมของเราทุกคนนะคะมันคือวัฒนธรรมหมดพยายามดึงเรื่องนี้ค่ะเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนค่ะอย่างเทอมที่แล้วถ้าใครจำไม่ผิดเองจะมีน้องๆจากคณะต่างๆมาคะกันเรียนในเทอมนี้ยังเป็นเหมือนเดิมไหมคะในเทอมนี้ค่ะหลักๆเนี่ยจะเป็นคณะเกี่ยววิศวกรรมแพทย์ค่ะนะคะซึ่งก็จะเป็นทางค่อนข้างสายวิทย์มาเป็นหลักก็จะมีดิจิทัลอาร์ตมาบางส่วนมาอยู่ประมาณคน2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นเรื่องการผสมผสานนะคะเรียกว่าเบรนแล้วกันเบรนกันระหว่างคณะต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สที่คิดหรือกิจกรรมที่คิดในแต่ละเทอมอะค่ะเราก็จะพยายามเอาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวเด็กๆอะค่ะอย่างเทอมนี้ก็จะเป็นเรื่องของเจเนเรชันซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนน่ะรับรู้ได้แล้วก็ใกล้ตัวทุกคนค่ะมีความหวังอะไรกับน้องๆในเจนนี้บ้างไหมคะสำหรับคลาสเรียน RS105 ค่ะคืออย่างที่บอกว่าเด็กๆส่วนใหญ่นะคะในคลาสเนี่ยเป็นเด็กเกี่ยวกับสายวิทย์ค่ะชีววิศวกรรมการแพทย์มานะคะเราก็อยากเหมือนกับใส่เรื่องของตัวเจเนเรชันไปเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเขารู้ว่าแต่ละเจนเนี่ยเขามีความต้องการยังไงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของเขาในอนาคตเพราะว่าคณะนี้ค่ะที่ทราบมาคือเด็กๆก็ต้องไปสร้างเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์การแพทย์ใช่ใช่เขาจะได้รู้ว่าแต่ละกลุ่ม
มีความต้องการเรื่องไหนเขาจะสร้างอุปกรณ์อะไรต่างๆให้เหมาะสมในแต่ละเจนได้ค่ะคือเราก็จะมองไกลไปถึงขนาดนั้นเลยว่าให้เด็กเอาความรู้ของวิชาเนี่ยไปต่อยอดกับวิชาในคณะเขาต่อได้ก็เรียกว่าต้องมองใหม่เลยเพราะว่าหลายคนเองก็มองว่าSU 105อาจจะเป็นวิชาเล็กๆที่ไม่ค่อยสำคัญกับเรื่องของสายหลักที่น้องเขาเลือกที่จะเรียนแต่ว่าจริงๆแล้วสำคัญมากที่เราจะเข้าใจในอนาคตเพราะว่ามีประโยชน์มากในการทำงานใช่ค่ะขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะอย่างของเมื่อเทอมที่แล้วเนี่ยเป็นเด็กส่วนใหญ่ที่เรียนจะเป็นเด็กคอมพิวเตอร์อาร์ตนะคะซึ่งก็ได้รับทีมงานนะคะที่เป็นอาจารย์ด้วยกันเนี่ยมาจากอาจารย์ดิจิทัลอาร์ตด้วยเช่นกันนะคะคือเราก็จะอันนั้นเนี่ยเราจะคิดโจทย์ที่ว่าให้เด็กไปต่อยอดเหมือนกันเอาความรู้ที่เรียนในคลาสอะค่ะไปต่อยอดอันนั้นก็จะเป็นอีกรูปแบบกิจกรรมนึงแต่เป้าหมายเนี่ยคือเราเป็นเป้าหมายเดียวกันก็คือการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมแต่กิจกรรมที่สอดแทรกเนี่ยเราก็จะพิจารณาจากคาแรคเตอร์และเนเจอร์ของเด็กที่มาในแต่ละคณะเป็นหลักนะคะแล้วก็มุ่งเน้นให้เขาเอาความรู้ในวิชาเขาจะแอปพลิเคชันเนี่ยไปใช้ต่อยอดในวิชาในคณะเขาต่อไปได้ค่ะใช่เพราะว่าสายยังจำได้ถึงเวิร์กช็อปชิ้นนั้นเพราะทุกคนนั้นต่างร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ออกเป็นผลงานชิ้นใหญ่ใช่ใช่ค่ะท้ายที่สุดแล้วมีอะไรอยากจะฝากให้น้องๆตั้งใจเรียนบ้างไหมคะหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรที่น้องเขาจะได้เกรดดีๆบ้างกลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่จริงๆวิชาเนี้ยค่ะก็เรามุ่งเน้นเรื่องกิจกรรมเป็นหลักอยู่แล้วนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะสอดแทรกเรื่ององค์ความรู้เข้าไปในกิจกรรมคือเชื่อว่าเด็กๆอะค่ะปกติเรียนวิชาในคณะจะมีความเครียดอยู่แล้วก็ค่อนข้างหนักอยู่แล้วในแต่ละคณะนะคะวิชา ISU 105นะคะซึ่งอยู่ในสถาบันเจนเอ็ดเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็อยากมุ่งเน้นให้นักศึกษาทำกิจกรรมสร้างความสนุกสนานนะคะร่วมกันในชั้นเรียนซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จริงๆแล้วคือถ้านักศึกษาเนี่ยมาเข้าเรียนทุกครั้งนะคะร่วมทำกิจกรรมทุกครั้งยังไงก็ไม่พลาดเอแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเน้นเรื่องของการทำงานร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันภายในกลุ่มนะคะซึ่งอันนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกค่ะว่ามันเป็นพื้นฐานเลยพื้นฐานสำคัญเลยในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นวัฒนธรรมทางสังคมประเภทหนึ่งเลยนะคะคือคนเราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมที่สามารถรับฟังเห็นซึ่งกันและกันได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกันค่ะฟังอย่างนี้แล้วก็ไม่ยากเลยที่จะคว้า A กลับบ้านไปนะคะก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนแล้วก็เข้าเรียนทุกครั้งรับรองค่ะไม่ A ไม่หนีไปไหนแน่นอนใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เกตมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ